สวัสดียามเช้านะคะฝนไม่ตกก็ต้องรดน้ำกันไปค่ะวันนี้เราเข้ามารดน้ำไม่เล็กนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยเรารดไม่มากนะคะรดแค่3นาทีเพื่อให้เขามีความชื้นเวลาใส่ปุ๋ยปุ๋ยจะได้ชื้นอยู่กับกระบะนะคะไม่งั้นอากาศร้อนก็จะแห้งไปหมดเนาะทีนี้เรามาดูไม้ใหญ่นะคะนี่ไม้ใหญ่ของเราได้ปีฝ่าๆนะคะก็เริ่มมีดอกให้เราออกเยอะแล้วนะเริ่มตัดได้บ้างได้แล้วนะแต่ยังไม่เยอะมากเพราะยังออกไม่ทั่วนะคะนี่เริ่มออกเยอะแล้วนะคะดอกก็สวยใหญ่สีสดใช้ได้แล้วนะคะตอนแรกนี่ซีดมากเลยนี่กำลังออกเยอะแล้วนะคะสวยมากวันนี้หลังจากรดน้ำนะเราก็จะตัดไม้ขายออนไลน์นะเรายังไม่ได้ตัดไม้ส่งนอกนะเพราะว่าไม้เรายังน้อยอยู่ก็อีกสักพักหนึ่งให้เขาออกเต็มที่แล้วก็จะเริ่มตัดนะคะตอนนี้นะเมื่อวานไปตลาดนะคะแล้วก็ไปเจอชาวสวนน่ะไม่รู้จักหรอกแต่ว่าเขาคุยกันเรื่องดอกไม้เราก็เข้าไปแจมด้วยเราก็เลยถามว่าช่วงนี้กล้วยไม้แพงไหมคะเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมาหาซื้อเลยมันแพงมากแล้วก็หายากด้วยเราก็บอกว่าเราไม่ได้ซื้อหรอกเราก็ทำกล้วยไม้เหมือนกันแต่เราอยากจะรู้ราคานะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นที่เราปลูกไม้ใหม่อยู่อ่ะก็เลยยังไม่ค่อยมีดอกเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม้นอกราคาช่อนึงถึง 7-8 บาทเลยนะมันแพงมากพอไม้นอกแพงนะคะปริมาณการต้องการก็เยอะนะแต่เราไม่มีอ่ะไม้ตลาดก็จะสูงขึ้นนะราคาแตะ200กันเลยทีเดียวไม้ตลาดต่อ1โลนะคะช่วงนี้ตอนนี้ก็น้องชายอีกคนหนึ่งเขาทำสวนเยอะเมื่อวานโทรมาเที่ยวบ้านนะก็เลยถามเขาว่าโอ้ยนะตอนนี้ไม้แพงน่าจะได้ตังค์เยอะสิเขาบอกโอ้ยเจ๊ไม้แพงก็จริงนะแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีดอกตัดเลยมีดอกตัดอยู่สวนเดียวคือน้องเนี่ยเขามีอยู่หลายสวนนะก็มีอยู่ประมาณ4สวนก็ประมาณ 6-70 ไร่เนาะเขาก็บอกว่ามีอยู่สวนเดียวเลยสวนที่ปลูกรุ่นเดียวกับเจ๊นั่นแหละคือสวนที่ปลูกรุ่นเดียวกับสวนนี้นะคะตรงนี้แต่ว่าเขาปลูกก่อนเราประมาณ 1 เดือนนะแล้วก็ช่วงนั้นเราก็มีปัญหาเรื่องปุ๋ยไม่ได้คุณภาพนะไม้เราก็เลยไม่ค่อยงามเท่าเขาตอนนี้สวนเขาก็ดอกเยอะกว่าที่บ้านนะคะนี่เดี๋ยวเราเข้ามานะเห็นคนงานบอกว่าเจ๊กล้วยไม้อ่ะตรงโน้นอ่ะริมอ่ะนกจิกนะก็จะเป็นช่วงที่ต้นฝนเนี่ยแหละเขาก็จะมีนกมาจิกนะคะเป็นนกตัวจิบตัวเล็กๆนะเขาก็จะจิกดอกเสียหมดเลยน่ะอันนี้ก็ต้องเป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกครั้งแรกนะคะประมาณ70วันค่ะนี่เริ่มสวยรากก็จับกระบะแล้วนะคะรู้สึกปีนี้ก็เขางามดีนะคะก็ไม่ต้องซ่อมเท่าไหร่มีการซ่อมน้อยมากตัวปีที่แล้วว่าซ่อมเยอะมากรากเขาไม่เดินนะคะคราวนี้รากเขาเดินดีมากสามารถเกาะกระบะได้แล้วนะอันนี้ประมาณ2เดือนฝ่าๆนะคะนี่ตรงนี้เป็นช่วงที่เราปลูกครั้งแรกนะนี่ก็อาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างตอนที่เราเลือกมาหน่อเขาก็ไม่เท่ากันนะคะเริ่มสวยแล้วตอนนี้เราก็รอลุ้นนะคะให้เขาโตไวๆออกหน่อนะคะพอออกหน่อแล้วเราก็จะได้มีดอกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาจิ้มไว้นะเพื่อให้เขาไม่ขยับนะพอเขาไม่ขยับเขาก็จะโตเร็วนะคะสวยมากเลยนะช่วงนี้เข้ามาในสวนชอบเดินดูนะคะเราก็เข้ามารดน้ำเองเราก็จะเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยโตเร็วขึ้นเยอะเลยผิดหูผิดตานะอันนี้ก็จะเริ่มสุดแล้วนั่นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกจะเริ่มสุดแล้วก็จะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาพอเขาแทงหน่อใหม่เนี่ยเขามีดอกแล้วเขาก็มีดอกอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถตัดได้นะคะอันนี้นะคิดว่าประมาณ7เดือนก็สามารถจะออกดอกแล้วนะคิดว่า7เดือนน่าจะออกดอกได้ส่วนกันข้างนะคะนี่สายสปริงเกิลของเก่าของเราเราก็เอามากันข้างนะคะ
ได้กันข้างไว้เรียบร้อยพอกันข้างเนี่ยเสาเขาก็จะแนบกับสายสปริงเกิลเขาก็จะอยู่ดีนะคะเสาสปริงเกิลส่วนเรายังไม่ได้กันข้างอีกหนึ่งแปลงนะแปลงสุดท้ายที่เราปลูกยังไม่ได้กันข้างตอนนี้ก็เริ่มกันข้างตอนกันข้างเนี่ยเราก็จะมีการซ่อมตรงนี้นะคะไม้เสาที่เรายืนขึ้นไปบางทีมันก็หักนะก็ต้องซ่อมกันแล้วก็เอามาปลูกนะเชือกที่ผูกนะก็จะเป็นเชือกที่เหลือจากการที่เราปลูกสมัยก่อนเราใช้ปลูกเป็นตั้งนะไม่ได้นอนแบบนี้นะคะปลูกตั้งเราก็จะต้องขึงเชือกแล้วก็เก็บเชือกนั้นไว้เชือกอันนั้นก็จะเป็นเชือกที่ทนนะนานๆอยู่ได้นานเลยนี่เห็นไหมคะเราไม่ได้ดึงถ้าจริงๆเราน่าเราต้องดึงอันนี้พอโดนอากาศร้อนเขาก็จะหดยาวไปนะจริงๆต้องดึงมาให้สุดแล้วก็จะมีก๊อกสปริงเกิลแบบกันข้างนะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกรุ่นแรกๆนะคะเริ่มสวยแล้วนี่ตรงนี้จะเป็นสองโต๊ะสุดท้ายนะคะที่เราปลูกนะคะเพราะว่าเราวางต้นพันธุ์ไว้นะนี่วางต้นพันธุ์แล้วเราก็ปลูกสุดท้ายนะ1สัปดาห์ผ่านมาก็เริ่มยาวแล้วนะรากก็ออกแล้วเห็นปลูกช้าๆอย่างนี้นะคะบางก็ทันกันนะคะทันแต่อาจจะออกดอกทีหลังกันนิดหน่อยนะนี่ตรงต้นสุดท้ายของเราตรงนี้ก็เป็นต้นพันธุ์นะที่เราเลือกที่แตกแน่นอนแล้วนะยาวไปทางโน้นทางนี้ก็มีนะคะนี่ยาวไปเลยสุดแล้วก็จะมีต้องซ่อมบ้างเห็นเมื่อกี้นี้ไปเปิดน้ำนะมีแห้งๆอยู่ดีๆเขาก็แห้งไปเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเราจะเลือกต้นพันธุ์เนี่ยอันนี้เอาไปวางซ่อมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปปิดน้ำตรงนั้นพอดีนะเดี๋ยวเราจะเลือกเอาไปวางซ่อมนะคะนี่นะคะก็เป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกครั้งแรกนะคะเมื่อกี้เราเดินมาเจอนะเราก็ไปเอาต้นมาแต่มาเจอต้นหนึ่งแล้วเอาต้นนั้นไปวางก่อนแล้วก็มาเอาใหม่ต้นหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้นะนี่อยู่ดีๆเขาก็แห้งตายไปเฉยๆนะรากก็ไม่มีนะบางต้นเขาแห้งแต่เขามีรากนะอันนี้เขาไม่มีรากแต่เขาอาจจะสามารถแตกหน่อตรงนี้ได้เพราะว่าหน่อเขายังแข็งอยู่นะแต่เราก็เอามาซ่อมไปก่อนเมื่อกี้เราเจอต้นเราก็วางไปแล้วนี่เราก็มาวางไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาถ้าต้นนี้เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะดูอย่างกระบะนี้นะเราวางไว้นี่สี่แล้วเราก็เอามาวางเสริมก็ได้นะคะต้นก็จะแน่นขึ้นดูอย่างหน่อนี้นะคะนี่เขาแห้งนะแต่ว่าเขายังมีรากอยู่เขาก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาได้นะคะกล้วยไม้นี่เป็นอะไรที่ตายยากนะคะแต่ว่าเวลาเลี้ยงเขาให้งามเนี่ยออกดอกดกมันก็ยากอยู่นะแต่เขาปลูกง่ายนะแต่จะงามหรือไม่งามมันอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่ก็เหมือนกันนะหน่อเขาเหี่ยวไปหน่อเก่าเขาเหี่ยวไปแล้วก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้ต้นไม้นี่ตระกูลหวายนี่เราใช้เป็นการแตกกอนะไม่เหมือนตระกูลมอคคลานะตระกูลมอคคลาเขาจะแตกยอดขึ้นไปไม่มีการแตกกอนะคะวันนี้ลองมาตัดกล้วยไม้กันนะคะก็เป็นไม้ขายออนไลน์ค่ะเรายังไม่ได้ขายไม้นอกนะคะเพราะว่าจำนวนเรายังน้อยยังตัดไม่ได้เยอะนะนี่น้องเขาก็สั่งทุกวันพระนะคะออนไลน์ของเรานี่อันนี้ก็จะเป็นไซส์ไม้ตลาดผสมไม้นอกนะก็จะมีช่อตูมเป็นไม้ที่มีคุณภาพสวยนะคะนี่ก็ซื้อขายกับน้องเขาประจำนะน้องก็ทำสวนกล้วยไม้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณอาทิตย์ละ20โลนะไม้เรายังน้อยนะคะยังออกไม่เต็มที่นะต้นก็ยังเล็กนะไม้เพิ่งได้ปีหนึ่งนะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะนี่ยังออกไม่เต็มที่นะคะเพิ่งจะเริ่มออกนะยังบานไม่มากเพิ่งจะเป็นฝักนะฝักก็ยังไม่ออกเต็มที่ทั้งสวนนะก็อยากจะตัดไม้นอกนะคะเพราะไม้นอกราคาแพงมากเลย